แม่โมน้องอายุขวบครึ่งวันนี้มีถ่ายเป็นน้ําแล้วก็ไปรับวัคซีนขวบครึ่งมาแย่ไม่เอาเลยค่ะว่าน้องมีไข้เพราะท้องเสียหรือว่ามีไข้เพราะวัคซีนมาน้องทานน้อยลงด้วยต้องพาไปหาหมอเพื่อรักษาอาการท้องเสียไหมวัคซีนที่ขวบครึ่งจะมีวัคซีนพื้นฐานเนาะคอติบไอกลบาดทะยักแล้วก็บาริโอหยอดปากนะคะเนาะแล้วก็หัดคังทูมหัดเยอรมันซึ่งเจ้าวัคซีนที่กล่าวไปเนี่ยไม่ได้มีผลทําให้ลูกค่ะท้องเสียแต่ถามว่ามีผลทําให้ลูกมีไข้เพราะว่าคอตีบไอกรนนะคะบาดทะยักเนี้ยค่ะจะมีผลทำให้ลูกมีไข้ได้อยู่แล้วเป็นผลจากวัคซีนนะคะส่วนถามว่าแบบลูกมีถ่ายเป็นน้ำด้วยไม่แน่ใจในบางทีเด็กด้วยวัยนี้อาจจะแบบคว้าหยิบของมืออาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วก็อาจจะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้น้องค่ะมีการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ดูแลลูกอย่างไรแน่นอนดูแลตามอาการถ้าสมมติว่าลูกมีไข้ปลอดวัดไข้วัดปุ๊บไข้ 37.5 ดูแลเช็ดตัวลดไข้ไข้ 38.0 เช็ดตัวลดไข้คู่กับการป้อนยาพาราตามน้ำหนักตัวป้อนได้เลยทุก 4-6 ชั่วโมงนะคะเนาะแล้วก็กระตุ้นให้น้องค่ะดื่มนมหรือว่าดื่มน้ำและผงเกลือแร่บ่อยๆร่วมด้วยเพราะว่าเพื่อให้น้องค่ะขับความร้อนออกจากร่างกายของน้องผ่านทางปัสสาวะนะคะโดยการถ้ามีนมแม่ก็กระตุ้นดูดนมแม่บ่อยๆได้เลยถ้าไม่มีก็นมอื่นนะคะนมกล่องเงี้ยค่ะให้น้องทานคู่กับดื่มน้ำนะคะให้ได้เยอะๆนะคะเนาะถ้า1ปี2ปีกินน้ำได้ 1-2 ลิตรต่อวันได้แล้วก็คู่กับการชงผงเกลือแร่ให้น้องกินเพื่อดับกระหายนะคะเนาะก็จะช่วยทำให้น้องค่ะลดไข้ได้ด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันการสูญเสียนะคะน้ำออกจากร่างกายของน้องช่วงนี้กินนมหรือว่าผลิตเขาเรียกอะไรอาหารต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายต้องดูแลเรื่องของความสะอาดเยอะๆนิดนึงข้าวหรือโจ๊กอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะต้องสะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงที่แบบมีกากใยเยอะในช่วงนี้ไปก่อนอาจจะเป็นแบบข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูอะไรต่างๆเฉยๆอาจจะไม่ต้องมีผักหรือว่าผลไม้เยอะในช่วงนี้แล้วก็สังเกตอาการน้องแต่ถ้าสมมติว่าน้องอะค่ะคือแบบถ่ายอย่างเดียวใช่ปะถ้าสมมติว่าน้องถ่ายเยอะเพลียเปรี้ยซึมตาโหลปากแห้งไข้สูงน่ากังวลใจก็ไม่ควรนิ่งนอนใจก็พาน้องไปตรวจเพื่อรับยาอื่นๆนะคะเพิ่มเติมเพื่อรักษาเนาะโอเคนะคะ